ฮัลโหลคุณหนูครับผมจะไม่อยู่สัก 3-4 วันนะครับมีธุระจะต้องไปจัดการให้เรียบร้อยเสร็จแล้วจะโทรหาครับไปไหนลุงพลจะไปไหนตอนนี้ไม่ได้นะหนูกลัวไม่ต้องกลัวนะครับผมจัดการทุกอย่างได้แน่คุณหนูเก็บของให้เรียบร้อยถ้าคุณชัดพร้อมก็ออกเดินทางได้เลยเราไปเจอกันที่นู่นก็ได้ระหว่างนี้ดูแลตัวเองให้ดีนะครับเดี๋ยวลุงพลเดี๋ยวเรียก5ล้านก็ยังได้ปล่อยนึกได้ว่าคุณหนูชอบก็เลยซื้อมาฝากต้องอ้วนแน่ๆเลยอะลุงไม่เป็นไรหรอกนานๆกินที ลุงควรห้ามซื้อไว้อีกนะหนูทำแซนด์วิชมาให้ อารมณ์ไหนครับเนี่ยอารมณ์ที่เพิ่งนึกขึ้นได้ว่าลุงเหนื่อยกับหนูมากขนาดไหนหนูเลยอยากขอบคุณค่ะ
ขอบคุณนะครับคุณหนูค่ะอร่อยมากลุงคนเป็นทุกอย่างของหนูเลยนะฮะค่ะปรารถนาเธอผู้